record flying 19 times, 17 win, 1 loss and 1 draw. Representing Australia, Dylan Sanetti. On the blue corner, 34 years old and tall and 75 centimeters tall, I pin him for record fighting 32 times, 73 win, 9 losers. Into the first by the way of USA, Steve Shaw. The referee, Mr. Wanyut Ruampun. Australia จะเจอกับสตีฟสิทชันริดนะครับหรือว่าสตีฟโชนักชกจากอเมริกาพิกัด156ครับส่วนสูงนั้น185ต่อ175นะครับอายุ21ปีต่ออายุ34 19ไฟท์ครับชนะ17เสมอ1แพ้1ครับในขณะที่สตีฟโชนั้น32ไฟท์ครับชนะ23แพ้9ยังไม่เสมอใครครับนักชกจากอเมริกาคู่นี้นั้นส่วนสูงอยู่ที่ดีแลนด์ครับนักชกจากออสเตรเลียเราได้เห็นฟอร์มของทั้งคู่ถ่ายทอดสดออกช่อง5มาแล้วทั้งคู่นะครับดีแลนกับสตีฟโชนี่เป็นมวยไทยนานาชาตินะครับคู่นี้มีเข็มขัดแชมป์ป่าตองไฟไนท์นะครับในรุ่นพิกัด156ปอนด์เป็นเดิมพันกรรมการวันยุทธรวมพลครับกรรมการวันยุทธนี่ว่าตัวใหญ่แล้วนะครับดูครับโอ้โหดีแลนด์นั้นประเภทครบเครื่องเรื่องมวยไทยครับในขณะที่สตีฟโชนั้นหมัดหนักนะครับโอ้โหโปรเตอร์หนุ่มน้อยเมืองใหญ่จัดมวยนี่ต้องบอกว่าคูกิซูซีพลิกไปพลิกมาได้เสียแล้วครับวันนี้นี่เกจิอาจารย์วิจารณ์ฟันธงซาบาป๋าแมนเมืองจันทีเด็ดโอ้โหกลายเป็นล่อเป้าเลยครับพี่เข็ดสภากาแฟก่อนที่ผมจะเดินเข้าสนามก่อนที่จะมานั่งบรรยายมวยเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหคู่นี้นี่สบาสดใสที่สุดครับเขาบอกวิเคราะห์เจาะลึกเป็นธรรมดาของการดูมวยนะครับให้มีอรรถรสนะครับมีการคาดเดากันล่วงหน้าหยกที่1ของมวยคู่ที่2ของรายการครับสายกับขวาครับดีแลนด์นั้นซ้ายสตีฟนั้นขวาครับนี่มวยพิกัด156ปอนด์ครับแชมเปี้ยนออสเตรเลียหรือ USA สหรัฐอเมริกาครับสตีฟวางแข้งขวาเจอแข้งซ้ายสวนขยับใช้ขวาวัดระยะแล้วครับดีแลนด์จบจากออสเตรเลียครับเดินหน้าเข้าหาแล้วครับขยับเจอทีบสตีฟโชว์ทิ้งด้วยหมัดโอ้ดูครับวงในนี่กดแขนคู่ต่อสู้ไว้เลยครับสตีฟครับประสบการณ์ไม่เป็นรองครับสตีฟโซแต่ว่าดีแลนด์นี่เขาบอกว่าสดเหลือเกินครับ
พยายามจะกระแทกหมัดยับขวาถีบขวาแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายแล้วครับดีแลนดีพยายามจะลงล่างเอามาพยายามจะเน้นที่หมัดซ้ายครับดีแลนสตีฟทิ้งด้วยหมัดขวาพยายามจะเล่นงานพับในเจอแข้งซ้ายสวนโอ้โหดีแลนนั้นแกเล่นงานบริเวณลำตัวแล้วครับแล้วก็หมัดนี่1 2 3ครับแม่ซ้ายกับขวามาอีกคู่เลยครับพยายามจะทิ้งด้วยหมัดซ้ายครับดีแลนถีบขวาสกิปโชทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วล็อกในเน็บด้วยเข่าซ้ายเจอเข่าขวาสวนพยายามจะปักศอกแล้วครับดีแลนต้องบอกว่าครบเครื่องเลยครับนักชกจากออสเตรเลียคนนี้ซ้ายครับยืนมวยนี่สวยเลยครับดีแลนสนิทติขยับทิ้งด้วยหมัดขวาเกิดแทกหมัดเย็บขวาแล้วเติมด้วยหมัดซ้ายเลยครับดีแลนสตีฟถีบไว้พยายามจะหาจังหวะอยู่ครับสตีฟขยับครับเจอฮุกขวาครับแม่เป็นมวยซ้ายแต่ฮุกขวาได้สวยเลยครับแล้วก็นี่ครับฮุกขวาตามด้วยแข้งซ้ายพยายามจะกระแทกหมัดเย็บขวาทำลายจังหวะของสตีฟไปก่อนแล้วครับดีแลนแล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายโอ้แล้วปักด้วยศอกขวาครับกระแทกหมัดเย็บขวาสตีฟรอจังหวะ2แล้วครับแล้วก็เปิดเกมตั้งแต่ยกแรกครับนี่มวยต่างชาติไม่ต้องห่วงครับเรื่องเปิดเกมครับโอ้โหครับหมัดซ้ายของดีแลนเล่นงานเอาสตีฟด้านหน้าหงายเลยครับสตีฟพยายามจะโต้ด้วยแข้งขวาครับจะดูครับดีแลนโยกมีดึงมีคึงมีเน้นนะครับมายกก่อนครับดูภาพช้าๆครับซ้ายเย็บขวาและแข้งซ้ายครับออสเตรเลียซ้ายดีเหลือเกินครับวงในและก็มีศอกขวานี่ครับบัตร1 2ครับแฟนมวยต่างชาติครับหันมาเห็นแล้วก็เอ้าโหครับเดี๋ยวนี้เขาเรียกสบายใจไทยแลนด์โอ้โหดูครับกองเชียร์มาดูมวยที่สนามมวยป่าตองแห่งนี้นะครับต้องบอกว่ามีความสุขครับดีแลนบางเทามวยไทย MMA ครับกับสตีฟโชสิทชันริดกับออสเตรเลียกับอเมริกาเดินหน้าหาดวลทันทีแล้วครับดีแลนนี่ครับซ้ายซ้ายดีเหลือเกินครับตอนเข้าหามุมแล้วครับดีแลนระหว่างแข้งซ้ายสตีฟโชพยายามจะคืนด้วยหมัดครับพยายามจะคืนด้วยแข้งขวาสตีฟแกไม่สนแล้วครับขวาวัดระยะทำลายจังหวะดูครับแล้วพยายามจะเติมด้วยหมัดซ้ายและแข้งซ้ายนะครับแล้วก็ไม่ถอยเลยครับดีแลนนี่ไม่เปิดโอกาสให้สตีฟตั้งตัวได้เลยครับไม่เปิดได้โอกาสให้สตีฟได้โชว์นะครับโอ้ชื่อสตีฟโชว์ครับแต่ยังไม่ได้โชว์ครับเจอดีแลนนั้นเน้นที่แข้งซ้ายแล้วก็ขวาแกทำลายจังหวะจนสตีฟนั้นภาวะพะวงนะครับแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายขยับมาก็มีลูกถีบนะนี่ครับแข้งซ้ายของแกแต่ละดอกแต่ละทีครับ
แม่มีหลอกมีล่อมีแม่มีทีเล่นมีจริงครับแล้วก็ซ้ายนี่เน้นๆเหลือเกินครับนี่ของฝากจากออสเตรเลียโอ้โหซ้ายล้วนๆครับก็เรียกว่ามีคลึงมีดึงมีหย่อนครับแล้วมีจริงมีเท็จแล้วนี่ครับของจริงแข่งซ้ายก็มาอีกแล้วครับโอ้โหเล่นงานเอาสตีฟนี่ออกการภาวะผวังแล้วครับพอระวังบนมีล่างระวังล่างมีบนครับกระแทกหมัดเย็บขวาทำลายจังหวะแล้วแข้งซ้ายขึ้นขยับโยกหลอกระวังซ้ายสตีฟโชว์พยายามจะตัดล่างครับตอนเข้ามุมแล้วครับโยกขยับอีกทีขวานึกนี่ครับเสียบด้วยเข่าซ้ายเลยครับดีแลนมุมน้ำเงินนี่สตีฟแกไม่ได้แสดงอาการนะแต่ว่าออกไม่ทันครับประเภทคิดช้าทำช้าแล้วพอคิดปั๊บนี่ดีแลนแกออกทันทีครับดูครับในงานบริเวณลำตัวกระแทกหมัดแยบทำลายจังหวะถีบขวาขยับโยกมีดึงออกมาแล้วปักด้วยศอกซ้ายโอ้โหครับแกคิดอย่างไรแกก็ออกอย่างนั้นแหละครับไม่ต้องคิดมากครับคิดปุ๊บออกปั๊บโอ้โหกระแทกหมัดแยบขวาเติมด้วยหมัดซ้ายตรงสตีฟเล่นงานฐานล่างพยายามจะถีบไว้ครับดีเล่นหุกขวาบริเวณลำตัวแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายเล่นงานฐานล่างนะครับแล้วบนสลับล่างล่างสลับบนก็ปวดหัวไปหมดครับแล้วเจอศอกแล้วหมดยกที่2ครับมาดูภาพช้าๆครับซ้ายครับแม่1 2 3ครับซ้ายก็ดีเหลือเกินโอ้ยตวัดสูงเลยครับโอ้จังหวะปักศอกลูกนี้นี่เฉียวไปนิดเดียวครับเอฟแล้วครับนี่ครับหันสร้างกล้องของเราสุดสุดยอดครับนี่ครับเป็นมวยต่างชาติสนุกสนานครับมีความสุขปาตองบ็อกซิ่งสเตเดียมครับปาตองไฟไนท์ทุกวันพฤหัสบดี 2:30 นครับต้องบอกว่าเป็นงานการบ้านข้อที่ยากของสตีฟแล้วครับโอ้ยจังหวะตัดล่างครับประสานแข้งดีแลนนั้นแกเสียหลักเสียเหลี่ยมเองครับดีแลนพยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายพยายามจะเล่นงานฐานล่างครับสตีฟขยับพอคิดช้าทำช้านี่โดนแล้วครับโดนมันไม่หนักครับแต่ว่าไม่ทันจริงๆครับมาเอ้ยมาแบบสะเทินน้ำสะเทินบกเลยครับอู้แต่ว่าศอกช็อตนี้แตกเลยครับโอ้โหได้เลือดเลยครับตัวของดีแลนเองแม่พอศอกสตีฟเรียกเลือดสตีฟได้นี่แกเอานัวไปรูปที่ศอกของตัวเองเลยครับโอ้โหโอ้โหลึกนะครับจุดอันตรายครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นจุดอันตรายครับคิ้วนี่เหมือนกับหายไปเลยครับเอฟมาดูครับจังหวะทิ้งด้วยหมัดซ้ายแล้วเติมด้วยแข้งขวาโยกหลบแล้ววางแข้งซ้ายนี่ครับหมัดซ้ายของดีแลนตบด้วยหมัดขวาแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายครับตามสูตรนะครับโอ้โหแล้วเตะนี่เตะปลายคางครับแล้วปักด้วยศอกเฉียวไปนิดเดียวครับแล้ว
มาดูจังหวะจุดที่เกิดเหตุนี่ครับโอ้ยโอ้โหแกปักเข้าไปตรงดวงตาพอดีครับ To the winner is a raw train and the winner Ray Connor Dylan Sanetti Australia Congratulations again for the new champion. This weight 156 pounds, Sun Dile Sanetti, Australia.